เอาเป็นว่าวันนี้นะฮะโจทย์อยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันนะฮะ1 2ปึ๊บมันคือเครื่องทำลาบใช่ไหมฮะเมนูของผมน่ากินมากๆชื่อว่าไข่เจียวลาบนั่นเองครับไข่ไก่นะครับตีให้เขาเข้ากันนิดนึงให้เขาได้มีความเค็มแล้วก็ความหอมหน่อยเอาละแล้วก็มือนึงเขย่าเขย่าแบบนี้นะฮะค่อยๆเขย่าให้ทั่วกระทะเลยโอเคเอาละพออีกด้านหนึ่งนะฮะสีเริ่มได้ปุ๊บเนี่ยก็พลิกเลยนะครับเรากลับแค่2ทีเท่านั้นฮะผมต้องโชว์ด้านไหนนี่ด้านนี้ใช่ไหมเอาละจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วค่อยๆวางไข่เจียวลงไปหอมแดงนะครับสไลด์เป็นแว่นๆแบบนี้ค่อยๆใส่ต้นหอมซอยครับหมุนไปเยอะๆเลยก็คือเครื่องที่แบบคุณผู้ชมเอามาทำลาบนี่แหละสมุนไพรทุกอย่างนะครับดูสิยิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยแค่นี้ก็แซ่บอยู่นะเผ็ดจี๊ดจ๊าดจริงๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งทอดนะมะนาวครับบีบสดๆอย่างนี้เลยนะฮะ